ชื่อซันนะครับอาทิตย์เลิศรักมงคลคือจริงๆแล้วเป็นเจ้าของร้าน Husband and Wife ซึ่งก็คือขายอุปกรณ์ฟิล์มแล้วก็อุปกรณ์ล้างฟิล์มอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอนาล็อกฟอโตกราฟีอย่างเดียวเลยนะครับก็ทำมาตอนนี้เป็นปีที่5หลายๆคนก็จะแบบว่าชอบถามว่าเอ๊ะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าไอ้ตลาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ขายอย่างนี้อยู่ได้หรออะไรเงี้ยหรือว่าเอ๊ะทำงานอะไรประกอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะตอบทุกคนไปว่าคืออาชีพเดียวจริงๆที่ทำก็คือขายอุปกรณ์นี้ทุกคนก็จะแบบฮะมันยังมีขายอยู่เหรอก่อนที่จะมาถึงเรื่องเทรนด์กล้องฟิล์มนะก็เลยบอกว่าอยากเล่าย้อนไปถึงประสบการณ์ตัวเองก่อนนะครับตอนที่ผมได้นะครับก็คือประมาณปีสักปลาย2013อะไรแถวๆนี้ครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีความฮิตเท่าทุกวันนี้นะครับน่าจะแบบน้อยกว่านี้สัก 3-4 เท่าเป็นอย่างน้อยอ่ะพอดีก็เล่นตามเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เล่นอยู่แล้วเห็นเขาชอบฝากไปดูกล้องให้หน่อยไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่มีความรู้เลยตอนนั้นก็พอเริ่มไปดูก็รู้สึกว่าเริ่มอินเริ่มกลับไปเล่นบ้างเพราะจริงๆที่บ้านก็จะมีกล้องฟิล์มอยู่แต่ว่าคนรุ่นเราที่แบบอายุแบบ30กว่า40ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่ากล้องฟิล์มมันเป็นเรื่องแบบสมัยเราเด็กๆแล้วก็มันจะไม่เหมือนคือการถ่ายภาพสมัยเรากับสมัยเด็กสมัยเนี้ยมันมีประสบการณ์ที่ต่างกันตรงที่สมัยเนี้ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องปกติโคตรมากๆอะไรเงี้ยในขณะที่สมัยเราเนี่ยการถ่ายรูปเป็นเรื่องพิเศษโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยที่จะต้องแบบสมมติเช่นไปทัศนศึกษาอย่างเงี้ยก็ถึงจะต้องแบบพ่อแม่ซื้อฟิล์มให้ยืมกล้องออกไปเนี่ยคือมันต้องโอกาสพิเศษจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบแอททิจูดในการเรื่องถ่ายภาพของเรากับคนยุคนี้มันก็เลยต่างกันก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ได้สนใจการถ่ายภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ซีดมันแบบเป็นเรื่องแบบนานๆถ่ายทีอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มมาจับกล้องฟิล์มรู้สึกมันมีเสน่ห์บางอย่างซึ่งจริงๆแบบก็คือที่บ้านพอท่านเสียไปแล้วครับก็คือแบบมีกล้องฟิล์มอยู่เยอะมากก็เลยแบบพอลองเล่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลินดีแล้วก็นึกถึงตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มศึกษาจริงจังในวันที่ข้อมูลในประเทศไทยมันยังน้อยอยู่กลุ่มที่เล่นมันเล็กมากอยู่จริงๆเล็กกว่าสมัยนี้เยอะมากๆนะครับแม้แต่ทั่วโลกเองเนี่ยก็จะหาข้อมูลในช่วงเวลานั้นไม่เยอะเท่าสมัยนี้ซึ่งมันเยอะมากจริงๆก็เริ่มจากซื้อฟิล์มที่ต่างประเทศนะครับก็คือสั่งมาแล้วก็ดูว่าแบบอยากรู้ว่าในโลกเนี้ยมันยังเหลือฟิล์มอยู่เหรอวะอะไรเงี้ยอยู่ยี่ห้อไหนบ้างแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยพอเราเริ่มเล่นมากๆเราก็เริ่มเขียนบล็อกแนะนำว่าแบบเนี่ยเราเล่นอะไรเราเจออะไรมานะครับก็ปรากฏว่ามันก็เริ่มมีคนสนใจกับเราด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกดีมีคนเริ่มเข้ามาถามเริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วพอเราซื้อฟิล์มมาในจำนวนหนึ่งอ่ะมันก็จะแบบมันเหลือเพราะว่าเวลาเราสั่งจากต่างประเทศต้องสั่งมาทีละเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องขายต่อใน Facebook ตัวเองอะไรเงี้ยพอทำมากๆเข้ามันก็ปรากฏว่ามันมีกลุ่มที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงจังขึ้นเรื่อยๆว่ะอะไรเงี้ยก็เริ่มมีเว็บมีอะไรเงี้ยเป็นของตัวเองเริ่มเติบโตจนกระทั่งแบบขายที่บ้านเสร็จปุ๊บเราเริ่มไปลงทุนทำเป็นร้านเมื่อสักปีครึ่งที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่แถวเมืองทองแถวนนท์ก็แวะไปได้ Husband and Wife Shop ในวันนั้นพอเราเริ่มสังเกตว่ามันมีคนเล่นเยอะขึ้นเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมันจะถึงขนาดว่ามีดาราหรือมีอะไรที่แบบเล่นเยอะขนาดนี้วันนั้นก็คิดว่ามันอาจจะอยู่ได้สักปี2ปีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะลองเทอมอะไรแต่พอเราเริ่มศึกษาเนี่ยเราอยากศึกษาว่าเทรนด์ในโลกของกล้องฟิล์มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เลยค้นพบว่าเมื่อปีสัก2011ครับเทรนด์ทั่วโลกมันเริ่มเติบโตพร้อมๆกันในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นฮ่องกงหรือทางยุโรปอย่างแบบอังกฤษเยอรมันอะไรเงี้ยแถวๆนี้ครับก็จะเป็นประเทศที่เด็กวัยรุ่นเขาเริ่มก่อตัวเด็กวัยรุ่นนี่หมายถึงแบบเกิดในยุค90ปลายขึ้นมา2,000 อะไรแถวๆเนี้ยเด็กพวกนี้เริ่มมีความสนใจกล้องฟิล์มมากกว่าคนยุคเก่าๆ Gen Y Gen X ในบทสัมภาษณ์อันนั้นน่ะมันเป็นของตีเนี่ยนะครับเพราะสัมภาษณ์เด็กวัยรุ่นที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเป็นกลุ่มแล้วเขาก็บอกว่าเขาสนใจเรื่องกล้องฟิล์มกันมากๆเลยในกลุ่มเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเหตุผลที่เขาสนใจเขาบอกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมันในขณะที่เขาใช้คำว่า analog is a new digital นะครับในวันนั้นคือหมายความว่าดิจิตอลเนี่ยต่อให้มันออกรุ่นใหม่ยังไงเด็กเจนเนี้ยเขาเข้าใจหมดเลยว่ามันก็คือเพิ่มพิกเซลเยอะขึ้นจุดโฟกัสมากขึ้นจอสัมผัสจอภาพจออะไรเขาเข้าใจหมดก็มันก็จะเดาออกว่ามันมีอะไรมากขึ้นเขาไม่ได้ว้าวในขณะที่คนที่ว้าวจริงๆอ่ะคือไอ้คนยุคที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะมันรู้สึกว่าสบายขึ้น
เฮ้ยเทคโนโลยีมันแบบขณะที่คนอย่างยุคผมก็คือแบบดูทีวีเพิ่งเล่นอินเทอร์เน็ตตอนแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เราอยากจะเสพแต่ในขณะที่เด็กรุ่นเนี้ยเขาเติบโตมาแบบเนทีฟดิจิตอลมากๆเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาเบื่อแบบดิจิตอลพอเขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขาคือเขาต้องเรียนรู้แอบสูตรลี่แบบทั้งหมดเลยคือแบบไม่มีอะไรที่เขารู้เลยไม่สามารถใช้ความรู้ในดิจิตอลมาใช้ได้เลยเขาคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันเริ่มสนใจต้องจับบทความนี้เขาก็เลยเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มค้นพบว่าอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนมากญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งหนักใหญ่เลยก็คือมันไม่เคยหายไปทุกเจนที่เป็นเด็กวัยรุ่นจะต้องมาเสพกล้องฟิล์มแล้วก็หายไปเอาภาพรวมของกล้องฟิล์มก่อนกล้องตลาดกล้องฟิล์มเนี่ยมันล่มสลายในโลกนี้สำหรับตลาดแมสสำหรับที่ทุกคนรับรู้เนี่ยคือประมาณสักปี2006นะครับนั่นคือการที่แบบมันชัดดาวลงไปแบบกล้องฟิล์มกลายเป็นขยะเลยไม่มีมูลค่าในขณะที่กล้องดิจิตอลมันเริ่มทุกคนใช้กล้องดิจิตอลหมดแต่ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ชัดเจนมากๆในเรื่องนี้สำหรับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาใช้กล้องฟิล์มเสมอถ้าเกิดย้อนกลับไปแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่าเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วก็คือทุกร้านคอนวีเนียนต่างๆพวกอ่ะลอสันแฟมิลี่มาเซเว่นของเขาอ่ะทุกร้านจะต้องมีฟิล์มและกล้องใช้แล้วทิ้งทุกร้านจะต้องมีแผงหนึ่งเสมอไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไม่ว่าคุณจะไปญี่ปุ่นที่เป็นจังหวัดห่างไกลหรืออะไรก็มีหมดซึ่งทุกวันนี้มันอาจจะน้อยลงไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนครับสมัยนี้อาจจะหากล้องใช้แล้วทิ้งง่ายกว่าแต่ฟิล์มเนี่ยอาจจะหายากละที่โตเกียวเนี่ยร้านเนี่ยคุณเดินไปเองก็เจอฟิล์มเยอะมากจริงดังนั้นจะเห็นได้ว่าคือเทรนด์มันไม่เคยหายไปสำหรับประเทศเราอย่างนี้นะครับอย่างฮ่องกงเองเนี่ยจะชัดมากญี่ปุ่นหรือทางฝั่งยุโรปเนี่ยย้อนกลับมานิดนึงที่ญี่ปุ่นก็คือมันจะมีร้านอย่างร้านนึงครับยกตัวอย่างมันจะมีร้านจริงๆมีร้านเยอะมากที่เป็นแนวนี้แล้วไม่เคยหายไปเลยคือร้านชื่อป๊อปไอคาเมร่านะครับเป็นร้านที่ถ้าเกิดคนเล่นฟิล์มจะรู้จักดีมันไม่ใช่ร้านคอนเซอร์เวทีฟกล้องฟิล์มมันเป็นร้านเก๋ๆน่ารักร้านเขาจะขายของกระจุกกระจิ๊กคือจะขายฟิล์มเป็นหลักแล้วก็ล้างอัดรูปเป็นหลักทุกครั้งที่ร้านเปิดเนี่ยก็จะมีคนมาต่อคิวล้างฟิล์มเนี่ยซึ่งเป็นคนที่แบบประมาณสักเด็กวัยรุ่นไปถึง first jobber อ่ะประมาณสัก20กว่าๆเนี่ยจะเยอะ30ไม่เกินแถวเนี่ยตลอดเวลาเยอะมากแล้วร้านเนี้ยไม่ใช่เพิ่งเปิดถ้านับมาถึงวันนี้น่าจะสัก10กว่าปีแล้วล่าสุดที่ผมไปเยี่ยมก็น่าจะสักปีที่แล้วก็เหมือนเดิมเปิดปุ๊บคนต่อคิวปั๊บแล้วทุกคนก็จะไม่ใช่คนแก่ทุกคนก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเทรนด์พวกนี้มันก่อเกิดมาจากประเทศเราเนี้ยมาแล้วส่งทุกคนมาถึงเมืองไทยเราจะปักธงว่าเทรนด์กล้องฟิล์มเมืองไทยมันชัดเจนสุดก็น่าจะสักช่วงที่ถ้าจำไม่ผิดเรื่องฮอร์โมนที่มันเล่นเป็นชื่อหมอใช่ไหมก็จะเล่นถ่ายกล้องฟิล์มตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เด็กวัยรุ่นเริ่มหันมาสนใจกล้องฟิล์มอย่างชัดเจนเราก็จะเริ่มเห็นการเติบโตจากตรงนั้นเมื่อเทียบกับวันนี้อ่ะมันก็ยังน้อยมากนะแต่วันนั้นเรารู้สึกว่ามันมีคนหันมาสนใจเยอะกว่าซึ่งมันไม่ใช่คนโตนะมันเป็นเด็กอย่างเงี้ยเวลาก็ผ่านมาเรื่อยๆมันก็เราเห็นการเติบโตของตลาดเนี้ยมากขึ้นแล้วก็จะมีคนถามเราอย่างเงี้ยทุกครั้งว่าอ่ะกล้องฟิล์มมันเจ๊งไปแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยโดยมันจะเห็นได้ชัดคือตอนปี2012-2013แต่ตรงเนี้ยมันจะมีช่วงที่แบบโกดักล้มละลายแล้วทุกคนก็จะถ้าเกิดคนที่พูดถึงการตลาดจะยกเคสโกดักมาเป็นเคสสตาร์ดี้เสมอว่าเนี่ยการที่บริษัทไม่ปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิตอลนะมันจะต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงก็คือแฟกต์จริงๆคือเขาประกาศล้มละลายแค่ประมาณปีกว่าๆเขาก็กลับมาฟื้นฟูและยิ่งกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วโกดักเปิดบริษัทย่อยขึ้นมาครับชื่อโกดักอาราลิสเป็นบริษัทที่ผลิตฟิล์มต่อนะครับฟิล์มนี่คือมันไม่ใช่แค่ฟิล์มถ่ายรูปนะมันก็คือมีทั้งฟิล์มถ่ายรูปฟิล์มถ่ายภาพยนตร์โกดักอาราลิสเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเซิร์ฟหัวใจของคนที่เข้าใจแบรนด์โกดักว่าโกดักมันเกิดมา100กว่าปีจากการทำอนาล็อกฉะนั้นเขาไม่อยากละทิ้งแต่ว่าการกลับมาทำบิสเนสใหม่เขาพยายามตั้งใจทำให้มันอยู่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเขาต้องลดสโคปตัวเองลงมันจะมีข่าวเมื่อไม่สัก2ปีที่แล้วมั้งที่แบบระเบิดโรงงานทิ้งอ
And there it goes. This morning in Rochester, Kodak imploded one of its buildings on the company's campus. It's to make room for a new building where the company will make their next generation of projects. จริงๆแล้วคือการระเบิดโรงงานอันนั้นก็คือการที่เขาพยายาม minimize ธุรกิจตัวเองเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจฟิล์มมันใหญ่มากครับมันเรียกว่าโรงงานเนี่ยมันใหญ่เท่ากับ1ตำบลเลยอ่ะหรือ1อำเภอของประเทศมันใหญ่มากมันมีสเปซที่มันไม่จำเป็นเนี่ยมหาศาลใช่เขาก็เลยต้องบัดเคลียร์ออกทิ้งเพื่อจะทำอย่างอื่นนะครับณวันนี้เนี่ยโกดักอาราลิสเนี่ยมันมินิมัลส์ตัวเองจนถึงจุดที่เขาสามารถเดินธุรกิจที่โอเคแล้วเมื่อปี2017เขาประกาศกำไรจากบิสเนสนี้มันไม่ใช่แค่ฟิล์มถ่ายรูปอะครับฟิล์มที่เป็นธุรกิจหลักของเขาจริงคือฟิล์มถ่ายหนังนะครับหนังที่เราดูเนี่ยทุกวันเนี่ย150ยิ่งหนังใหญ่ๆอย่าง Star Wars ที่คุณดู Jurassic Park ที่คุณดู Walking Dead มันถูกถ่ายด้วยฟิล์มซึ่งเราไม่รู้เพราะว่าผู้กำกับใหญ่ๆนะครับที่แบ็คอัพ5สตูดิโอใหญ่ๆในโลกเนี่ยเขาแบ็คอัพโกดักอยู่นะครับไม่ว่าจะแบบอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยหนังทุกเรื่องถ่ายฟิล์มแน่นอนนะครับควินตินทาราติโน่สตีเวนสปีลเบิร์กเจเจอับรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือธุรกิจที่มันแบ็คให้โกดักเขาสามารถทำกำไรได้มันก็ส่งผลมาถึงพวกเราที่ถ่ายฟิล์มภาพนิ่งด้วยนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยยังอยู่ได้จริงนะครับในขณะที่แบรนด์อย่างฟูจิก็เช่นกันล่าสุดผมไปงานโฟโตคิน่าที่เยอรมันเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับคืองานโฟโตคิน่าเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมันคืองานที่ใหญ่ที่สุดในวงการถ่ายรูปของโลกคือไม่ว่าคุณจะมีกล้องโมเดลอะไรหรืออะไรที่เกี่ยวกับวงการกล้องเนี่ยมันจะถูกเอามาโชว์ที่นี่ที่แรกของโลกครับเช่นกันในงานนี้มันจะมีพาร์ทนึงเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่เป็นอนาล็อกทั้งรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าเยอรมันเป็นประเทศนึงที่เป็นผู้นำกลุ่มคนที่เล่นอนาล็อกโฟโตกราฟีบริษัทต่างๆเนี่ยกลับโชว์โปรดักต์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการอนาล็อกโฟโตกราฟีหลายแบรนด์มากๆไม่ว่าจะฟิล์มตัวใหม่ที่จะออกมาเครื่องอัดขยายภาพหรืออะไรก็ตามน้ำยาต่างๆเนี่ยก็คือเยอะมากแต่ว่ามันก็คือเป็นเซกเมนต์นึงอย่างที่บอกครับว่าถ้ามันเทียบกันกับดิจิตอลมันเทียบไม่ได้หรอกเพราะจริงๆมันยังเป็นเซกเมนต์ที่เล็กมากแต่ว่ามันใหญ่กว่าเดิมจนแบรนด์หรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาทำธุรกิจด้านนี้ได้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่เล่าให้ฟังก็คือโพลารอยด์นะครับปี2001นะครับโพลารอยด์ประกาศล้มละลายโด่งดังมากในยุค70โด่งดังขนาดที่แบบ CEO เขาถ้าคุณเคยเห็นสตีฟจ็อบส์เวลาแบบเปิดโปรดักต์ทั้งหมดเนี่ยมันมีแพชชั่นมาจาก CEO ของโพลารอยด์ในยุค70มาก่อนเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆของกล้องหรือว่าการพูดถึงหรือการพรีเซนต์ว่ากล้องมันเล็กบางหรือพกง่ายอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นแพชชั่นให้กับสตีฟจ็อบส์อย่างมากเพราะฉะนั้นในยุค70เนี่ยโพลารอยด์ถือว่ามันเดินมากแล้วมันก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าเฟี้ยวฟ้าวอ่ะปรากฏว่าพอปี2001ทุกอย่างก็ล่มสลายแล้วเขาก็จบบริษัทตัวเองแต่ว่าคือทุกวันนี้ยังอยู่นะเพียงแต่ว่าการฟ้องล้มละลายเนี่ยถือว่าเขาก็ต้องแบบมินิมัลบริษัทตัวเองให้มันเดินต่อได้ถูกไหมครับพอปรากฏว่าสักปี2008นะถ้าจำไม่ผิดมันก็จะมีบริษัทกลุ่มนึงอ่ะคือซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะครับที่เขาหลักโพลารอยด์ในขณะที่โพลารอยด์ประกาศว่าเลิกผลิตฟิล์มแล้วเขาก็ซื้อเครื่องผลิตฟิล์มของโพลารอยด์มาผลิตต่อนะครับในกลุ่มที่ชื่อแบบ Impossible Project ซึ่งจริงๆคืออาแกนนำหนึ่งของบริษัทนี้เป็นลูกมหาเศรษฐีของโปแลนด์นะครับปัจจุบันน่าจะอายุไม่เกิน30อ่ะแต่เขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้จนกระทั่งเขาสุดท้ายเขาไปถือหุ้นในบริษัทโพลารอยด์ปัจจุบันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้ก็จะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ลูกของโพลารอยด์ชื่อว่าโพลารอยด์ออริจินอลเนี่ยผลิตกล้องฟิล์มแบบโพลารอยด์ดั้งเดิมและผลิตฟิล์มโพลารอยด์เหมือนสมัย70เนี่ยอยู่ณปัจจุบันและเขาสามารถทำยอดขายได้ปีนึงเป็นล้านๆกล่องจากฟิล์มพวกเนี้ยรวมไปถึงกล้องทุกวันเนี่ยเขาก็ยังผลิตทุกรุ่นเนี่ยมีรุ่นใหม่ออกมาตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ไปแล้วเป็นแพชชั่นของคนรุ่นใหม่นี่ย้อนกลับมาเมืองไทยเราก็จะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเทรนในเมืองไทยเนี่ยมันก็ล้อไปกับเมืองนอกด้วยในขณะที่ 3-4 ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าการเติบโตของกลุ่มคนเล่นกล้องฟิล์มเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีคนขายมากขึ้นหรือคนเล่นมากขึ้นคือราคาทุกอย่างกระโดดขึ้นไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาฟิล์มเองที่ราคาขึ้นปีนึงอ่ะประมาณสัก 30% 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นจนแบบเรียกว่าบางครั้งเนี่ยโกดักขึ้น 50% ก็มีอะไรเงี้ยแต่คนก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนเข้าคนออกเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า
สุดท้ายแล้วมันก็จะถูกคัดกรองให้เหลือเฉพาะคนที่ชอบมันจริงๆแต่ว่ามันก็เยอะขึ้นอ่ะคือปฏิเสธไม่ได้เลยคืออ่ะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เดาไม่ถูก 2-3 ปีที่แล้วผมคิดว่าปีหน้าคงจบแล้วล่ะปีหน้าคงไม่มีคนเล่นแล้วล่ะแต่ปรากฏมันก็มากขึ้นทุกปีจนถึงปีนี้ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโคตรเยอะเลยว่ะราคากล้องที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนปี2006เนี่ยมันกลายเป็นจังเลยนะบางกล้องบางตัวเนี่ยราคาแบบไม่มีใครเอาอ่ะกลายเป็นราคา 5-6 หมื่นบาทได้อ่ะสามารถเป็นอย่างนี้ได้โดยที่มันก็คือกล้องเก่าไม่ใช่กล้องใหม่ average ของกล้องฟิล์มที่แบบที่เรียกว่าอ่ะคุณภาพดีหน่อยอ่ะต้องมีราคากระโดดขึ้นเป็นเท่าตัวทุกตัวแล้วก็ไม่มีการผลิตใหม่สังเกตว่าสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาการที่แบบคนถ่ายเล่นเยอะขึ้นหนาจะเป็นด้วยมีดาราหันมาสนใจแล้วก็เล่นกล้องฟิล์มเยอะมากๆนะครับแล้วก็ด้วยการที่เขามีกำลังซื้ออ่ะมันก็ทำให้เขาไวรัลไอ้สิ่งเนี้ยมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับคือเอาจริงๆกล้องฟิล์มเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเรียกว่าถ้าแบบไม่มีตังค์มากนี่มันเล่นไม่ไหวจริงเพราะว่าฟิล์มก็แพงกล้องก็แพงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างผมเองเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแบบคือมันเป็นธุรกิจที่ผมเลือกแล้วที่จะทำเพราะเราชอบจริงๆแต่ถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันแค่พออยู่ได้แต่ว่ามันไม่มีทางที่เราจะสามารถแบบรวยจากสิ่งนี้ไม่ใช่ธุรกิจแบบนั้นมันเป็นธุรกิจที่แพชชั่นมากๆเช่นกันคนเล่นก็เหมือนกันสมัยแรกๆมันอาจจะมีคำถามที่ว่าดิจิตอลกับฟิล์มอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยซึ่งถึงวันนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าคำถามพวกนี้มันจะเริ่มน้อยลงเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือโลกคู่ขนานกันระหว่าง2อย่างนี้ยิ่งเด็กรุ่นใหม่เขาซื้อทั้ง2อย่างมันไม่สามารถซื้ออะไรแทนอะไรกันได้ทุกวันนี้ตลาดมันเป็นยังไงโดยภาพรวมแล้วก็ในปีถัดๆไปจะเป็นยังไงส่วนตัวจะรู้สึกว่าเดาไม่ถูกจริงๆเรารู้อย่างนึงคือปลายทางของมันคือวันนึงมันก็จะกลับไปสู่ความมินิไมซ์ของมันอะคือมันจะไม่มีทางพีคได้อย่างวันนี้แล้วแล้วก็จะไม่ได้โตไปกว่านี้มากๆแน่นอนมั่นใจได้มันจะกลับไปสู่กลุ่มที่ทำให้พวกเราที่คนที่รักกล้องฟิล์มถ้าเกิดคุณอยากอยู่กับมันทำธุรกิจกับมันอะไรเงี้ยมันก็จะแค่พอให้เราอยู่ได้ไปเรื่อยๆแต่มันจะไม่ได้แบบเติบโตหรือทำให้เราแบบขยายไปไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มั่นใจได้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่วันที่ผมตัดสินใจทำสิ่งนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าปลายทางมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ตื่นเต้นกับการที่แบบมันเติบโตขึ้นเรารู้ว่าวันหนึ่งมันต้องลงแต่ว่ามันจะไม่มีวันตายอะครับเนี่ยคอนเฟิร์มได้คือมันจะไม่มีวันหายไปเหมือนอย่างที่คนเคยรู้สึกกับมันเมื่อปี06เนี่ยว่ามันได้จากเราไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันโหยหาไอ้นอสตัลจิกความรู้สึกแบบความเรโทรสิ่งเนี้ยเพราะเขาไม่มีอย่างหนังสือก็เหมือนกันอ่ะมีคนพูดตั้งแต่เกือบ20ปีแล้วแหละพูดเรื่องว่าหนังสือจะหายไปเนี่ยแล้วมันหายไปไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยดิจิตอลเลยสุดท้ายแล้วมันก็คือมี2สิ่งเนี่ยคู่ขนานกันไปเสมอแต่ว่าหนังสือมันจะทำฟังก์ชันของมันอีกแบบนึงทำหน้าที่ของมันอีกแบบแล้วมันก็จะลดลงไปจนถึงจำนวนหนึ่งที่มันอยู่ได้ของมันหรืออย่างไวนิลเนี้ยเราก็จะเห็นว่าไวนิลก็เป็นตลาดที่เติบโตจนแข็งแรงอยู่ในกลุ่มหนึ่งของมันสำหรับคนที่สนใจครับก็เราว่าลองทดลองดูก่อนคือกล้องดิจิตอลกับกล้องฟิล์มสิ่งที่มันต่างกันมากๆก็คือเราจะบอกเสมอว่าคุณต้องทดลองกับตัวคุณเองแล้วคุณต้องเรียนรู้มากเพราะว่าวัฒนธรรมช่วงเวลาเจเนอเรชันของคนที่ใช้มันเนี่ยมันต่างกันในยุคที่คนใช้กล้องฟิล์มครับมันเป็นยุคที่คนต้องเรียนรู้ทุกอย่างจากเมนูต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับการทำงานของกล้องในขณะที่ทุกวันนี้กล้องดิจิตอลมันถูกผลิตมาโดยเป้าหมายของมันคือเซิร์ฟให้คนใช้งานง่ายๆมากๆโดยที่แบบคุณไม่ต้องอ่านเมนูคุณก็เล่นได้อะไรเงี้ยคือเรียกว่าเปิดมาใส่แบบปุ๊บเมคเซนส์อะไรคุณก็กดถ่ายได้เลยอันนี้ก็คือมันเพราะฉะนั้นวิธีคิดมันแตกต่างกันตั้งแต่การผลิตและเป้าหมายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเด็กวันนี้ไม่เข้าใจอยู่แล้วว่าอยากเล่นกล้องฟิล์มก็รู้สึกว่าจะซื้ออยู่นี้เลยหรือว่าจะถ่ายเลยอะไรเงี้ยสิ่งส่วนใหญ่กับสิ่งที่แนะนำกับเด็กรุ่นใหม่ที่เล่นก็คือต้องไปเรียนรู้เรื่องเบสิกของการถ่ายรูปก่อนเวลาซื้อกล้องใจเย็นๆนะค่อยๆดูมันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นกล้องมือสองนะไม่ใช่ของมือหนึ่งนะหรือแบบอยากให้สัมผัสเองเพราะว่าเราจับเองแล้วเราจะรู้ว่ามันเหมาะมันแมทชิ่งกับเราไหมอะไรเงี้ยใช่ซื้อมาสุดท้ายแล้วเราก็แบบใช้ไม่เป็นแล้วเราก็ทิ้งมันไปนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้คนที่รุ่นใหม่คอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าเราจะทำให้มันเราเล่นกับมันได้สนุกขึ้นแล้วก็มันจะช่วยให้เราให้สังคมของกล้องฟิล์มแบบมันยังซัสเทนต่อไปแล้วก็หวังว่ามันจะมีคนเล่นหรือสนใจมันเนี้ยต่อเนื่องประมาณอย่างเงี้ยเรื่อย